ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวอาราธนาสิ่งพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทิสรณะขะมะนังนิธิตังนามะพันเตปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินนาทานาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิขอที่สร้างให้ญาติโยมที่รับศีล5หยุดนิ่งแบ่งนาอะพรหมจริยาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิพร้อมกันมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาท
ุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรามานีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรามานีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมังสีลังวิสนทะเยวิกาลโคชนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันธาวิเลปะนะทาลนะมันดานะวิภูสนะทานาเวรามาดีสิขาปะทังสมาธิยามินอุจจาสยนะมหาสยนะเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิว่าอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิสามจบอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิสาธุภริตวันนะเมตังสัมเมตังภะคันตังอวิชิตจิตตาปริตังภานันโตสัพเพกามิจารุเปสิริสิกขารตเตจันตาริกเวิมานิทิเปรเทจคามิตารุวนาทานิเกหะวัตุมหิเตยะคะคันธะภะนาคังเตทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโภเมสุนันโตธัมมสวนกาโลอะยัมมะคันตาธัมมสวนกาโลอะยัมมะคันตาอัมมาสวนกาลมอายัมภะทันตา
ังมุจิตตวะตถาคตมปัตมังยังอเทเสสิธัมมจักขังอนุนตรังสัมมาเทวปวัตเตโตโลกเกอัปติวันติยังยัตถาคาตาปุโคอันตาปะติปะติจัมมันจิมังจัตโตสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราชเณสัมมาสัมโพธิกินตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธัมมะจักขปวันตนังวายากรณปาเทนะสังคีตันตัมพนามะเสสัจจังโยตัสสายะ
เยวตานายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาตัวปฏิเนสะตัวมัวที่อนาลโยหิตังขัวมนาพิขเวตัวกะนิโรธคามิเนียปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอาตังกิโกมะโกสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัมมาพร้อมครอบครัว
ที่ท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาถือว่ากุศลศรัทธาที่คุณโยมแม่แมวพร้อมลูกหลานครอบครัวได้กระทำในครั้งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่หาทำได้ยากในการเกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งนั้นถือว่าการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสร้างวิหารธรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กับคณะสงฆ์หรือสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมได้ถวายวิหารธรรมที่อยู่ในสถานที่นี้รวมทั้งหมดที่เรารับรู้กันก็คือแกลนดิตหรือว่าดิตนั่นเองมอบให้เป็นสมบัติแก่พระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปจะทำได้ยากอย่างยิ่งญาติโยมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วคนเราเกิดมานั้นกว่าที่จะสละสิ่งของแต่ละอย่างเล็กๆน้อยๆเรายังทำได้ยากอย่างยิ่งบางคนแค่ของเล็กน้อยแค่ขนมชิ้นหนึ่งเราก็ยังไม่กล้าที่จะให้คนอื่นแต่อันนี้คือสมบัติชิ้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือท่านสะสมจตุปัจจัยกว่าจะซื้อที่ซื้อทางของท่านได้มาเสร็จแล้วก็ได้อาศัยทรัพย์สินตรงนี้แหละคือมรดกตกทอดที่ได้มาทั้งชีวิตมอบเป็นสมบัติให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะดำรงคงไว้หรือว่าจันลงพระพุทธศาสนาให้ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นที่ยึดมั่นของพุทธศาสนิกชนและพหูชนทั่วไปณเมืองโมเดสโตแห่งนี้ให้อยู่ยืนยาวสืบทอดกันไปจนถึง 5,000 ปีถือว่าณสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่สำคัญต่อชาวโลกต่อมนุษย์โลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อพระภิกษุสามเณรผู้ที่จะมาจากทิศทั้ง4ที่ยังไม่มาก็จะได้มาที่มาแล้วท่านก็จะได้สร้างความเพียรเพียรความเพียรประโยชน์ให้กับมนุษย์โลกต่อไปนะเพราะสถานที่นี้นั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็สำคัญในทางพระพุทธศาสนาของเราผู้ใดก็ตามได้เสียสละทรัพย์สินนะเพียงเล็กน้อยนะให้กับพระพุทธศาสนาก็ยังได้อานิสงส์มากมายมหาศาลนะแค่การให้ทานธรรมดานี่ก็ยังได้อานิสงส์มากมายอันนี้การให้ทานแบบวิหารทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งนะคุณโยมต้องนับถือน้ำใจอันใสบริสุทธิ์หรืออันปราศจากความอยากที่มีอยู่ในใจเสียสละนะเพื่อมอบเป็นสมบัติทางพุทธศาสนาโดยมีท่านอาจารย์ดร.สินเย็นหรือที่เรารู้กันคือท่านอาจารย์ดร.มหาสงวนนะเป็นผู้บารมีหรือว่าเป็นผู้ทำเป็นญาติธรรมที่คุณแม่แนวได้นับถือท่านศรัทธาท่านด้วยจิตที่บริสุทธิ์มอบถวายให้กับพระลูกชายรูปหนึ่งซึ่งได้เสียสละประโยชน์สุขของตัวเองได้บวชมาในพระพุทธศาสนาไม่ต่ำกว่า30กว่าปีขึ้นไปถือว่าทั้งสองท่านและครอบครัวคงประสิทธิ์และก็ญาติโยมทุกคนนั้นเป็นผู้มีบุญญาบารมีครับพรุ่งสวัสดีค่ะพรุ่งสวัสดีนะขออภัยนะก็ได้ร่วมกันสร้างวัดเทพนิมิตขึ้นมาก็เป็นเวลา9ปีนี้แล้วถือว่าบุญใหญ่ที่สุดที่ญาติโยมได้กระทำกันมาเพราะนั้นในทางพระพุทธศาสนาการที่จะถวายที่ทางก็ได้มีประวัติเหมือนกันใช่ไหมในสมัยนั้นก็ยังมีพระเจ้าอภิวิสารเนี่ยนะพระองค์ก็ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างมากได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งจิตนะถวายที่ที่เรียกว่า
วัดตาไทยใช่ไหมวัดเวรุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์จำนวนไม่ต่ำกว่า500รูปทั้งเป็นพระอรหันตสาวกได้มารับอนุโมทนาแล้วก็รับเอาในส่วนนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันคุณยงแม่แมวก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาที่ได้มอบที่ดินและสถานที่นี้สร้างเป็นวิหารทานนอกจากนั้นก็ยังมีอนาถาปิฎกเศรษฐีผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มอบสร้างวัดเชตวันใช่ไหมวัดเชตวันวิหารในขณะที่กำลังหาซื้อที่ซื้อทางในขณะนั้นก็ไปเห็นที่ที่หนึ่งนะที่เป็นที่ของพระเจ้าเชษใช่ไหมพระเจ้าเชษนี่ก็มีที่อยู่เยอะนะอนาถาปิฎกเศรษฐีเนี่ยท่านก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งใจที่จะสร้างวัดเพื่อถวายพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันท่านก็เข้าไปหาพระเจ้าเชษที่ไหนแต่พระเจ้าเชษในสมัยนั้นก็รวยมหาศาลแล้วเนาะก็ไม่ได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีแต่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวแต่ว่าอนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากนะท่านก็ไปเห็นที่ของพระเจ้าเชษเนี่ยก็เลยขอซื้อแต่พระเจ้าเชษนั้นก็เล่นตัวนะไม่ยอมขายก็เลยมีข้อแม้ว่าถ้าท่านเอาเงินเนี่ยเอาทองเนี่ยมายายพื้นที่ของเราที่มีอยู่เนี่ยเต็มพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยบริเวณเนี่ยท่านสามารถเอาไปได้เลยเราจะมอบให้นะแต่อนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ท่านมีความศรัทธาอย่างมากแล้วก็เป็นเศรษฐีที่มีเงินทองในยุคนั้นนะก็ทำตามประสงค์ทันทีเลยนะพาพระรหัสบดีพาศิษย์ทั้งหลายก็มายายเงินยายทองเต็มลานวัดได้ประมาณสัก20ไร่หรือประมาณเนี่ยอาตมาก็ไม่แน่ใจนะครับพูดไปก็ขอพูดผิดก็ขออภัยจนยายเงินทองเต็มลานวัดเลยเต็มลานพื้นที่ของพระเจ้าเชษฐ์นะก็ยังมีอยู่หน่อยนึงที่ยังค้างอยู่ก็คือตรงปากทางเข้าพระเจ้าเชษฐ์ก็เห็นดังนั้นว่าโอ้อนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ศรัทธามากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเพียงนี้ก็เห็นความตั้งใจดีก็จึงขอนะโยมผลสุดท้ายก็ยอมขอเว้นที่ที่หนึ่งที่ปากทางเข้าเนี่ยว่าเราจะไม่ขายนะขอให้เราได้ถวายที่ตรงนี้นะที่ทำเป็นซุ้มประตูของวัดเชตวันเนี่ยขอแล้วก็มอบถวายกับพุทธศาสนาพร้อมกับให้ตั้งชื่อใส่ชื่อของเราไว้ด้วยเพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีงามเป็นการถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาดังกล่าวที่เรากล่าวถวายไปนั้นนะอันนี้ก็เป็นประวัติถึงความเป็นไปเป็นมาในการถวายที่ดินให้กับพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาอานิสงส์ทั่วๆไปที่ท่านได้กล่าวไว้นั้นมีมากมายมหาศาลนะขนาดนับไม่ได้แต่ที่ย่อๆออกมาเนี่ยอานิสงส์ในการถวายที่ดินมอบเป็นวิหารทานก็ดีในทางพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะในภพชาติไหนก็ตามเราจะได้ไปเกิดในปฏิรูปประเทศคือเป็นประเทศที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จะได้พบเจอกับคนที่มีศีลมีธรรมประเทศนั้นก็มีพร้อมทุกอย่างนะจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะแม้กระทั่งจะดำเนินชีวิตอะไรก็จะมีแต่คนค้ำจูค้ำชูมีแต่คนนับหน้าถือตาเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะจะทำอะไรก็จะสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนใดก็จะมีที่อยู่รองรับของเราเหมือนกับสวรรค์หรือว่าเหมือนกับวิมานอันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่เราจะได้รับแน่นอนอย่างคุณแม่แม่แมวเนี่ยขอให้ภูมิใจและก็ดีใจปลื้มปิติยินดีในการกระทำในครั้งนี้
และข้อที่สองอานิสงส์ข้อที่สองเขาบอกชีวิตนั้นจะไม่มีความตกต่ำอย่างแน่นอนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งทั้งชาติไหนก็ตามไหนก็ตามเกิดมาก็จะไม่มีความตกต่ำนะอานิสงส์ข้อที่สามปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนาแม้ปรารถนาอยากจะเป็นสาวกภูมิก็ดีก็จะสำเร็จนะจะปรารถนาที่จะเป็นภูมิพุทธภูมิก็จะสำเร็จเช่นเดียวกันจะอยู่ที่ไหนบารมีเขาบอกจะมีบารมีที่แกร่งกล้าบารมีแรงมากๆนะเพราะการถวายนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะอานิสงส์ข้อที่สี่เขาบอกว่าเกิดมาพบใดชาติใดบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีรูปสวยรวยทรัพย์นับปัสสาวนานับปัญญาบารมีเกิดมารูปหล่อรูปสวยรูปงามมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีปัญญาสมบัติสามารถที่จะบรรลุหรือคุณธรรมขั้นสูงสุดคือจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์หรือว่านิพพานในชาติใดชาติหนึ่งอย่างแน่นอนอันนี้จึงเป็นเรื่องของอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพในฐานะเป็นผู้มาอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณโยมแม่แมวก็ดีคณะศรัทธาญาติธรรมชาววัดเทพนิมิตก็ดีก็มีความปิติปราบรื้มยินดีในกุศลศรัทธาของคุณโยมแม่แมวพรหมสวัสดิ์พร้อมครอบครัวขอเกินไปนิดหนึ่งแม่แมวนั้นถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อวัดชัยมงคลเช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่วัดชัยมงคลได้เริ่มต้นในการสร้างวัดนั้นก็ได้อาศัยแม่แมวแล้วก็อาจารย์ดร.สิงห์เนียนเรานี่แหละได้ทำการจดทะเบียนตั้งวัดชัยมงคลนะเบื้องต้นมาเมื่อ14ปีที่แล้วนะถือว่าแม่แมวนั้นได้สร้างวัดหลายๆวัดที่ลุ่มมาไม่ว่าจะเป็นวัดที่อยู่ยาเวก็ดีวัดชัยมงคลแฟร์ฟิลด์ก็ดีวัดเทพนิมิตแห่งนี้ก็ดีขอให้แม่แมวจงภูมิใจในบุญกุศลแล้วก็อนุโมทนาในบุญกุศลในครั้งนี้พร้อมกับคณะญาติธรรมได้ภูมิใจและอนุโมทนาบุญอันสูงสุดในครั้งนี้ขออนุภาพของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพระประธานณสถานที่นี้ก็ดีนะอนุภาพของพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในสถานนี้ที่คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ดีอนุภาพของพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายก็ดีเทพเทวาอารักษ์ในสถานที่แห่งนี้ก็ดีแม่ธรณีเจ้าถิ่นเจ้าฐานเทพาและทั้งหลายในสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นภูมิเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดาชักกรรมวจรเตปินทินทาภูมิยมราชสวรรค์ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงเป็นสักขีพยานให้รับรู้รับทราบว่าในวันนี้คุณแม่แมวหรือว่าครอบครัวพงประสิทธิ์พงสวัสดิ์พร้อมได้ญาติธรรมทั้งหลายได้น้อมถวายที่ดินหรือเป็นวิหารทานให้กับวัดเทพนิมิตเมืองโมเดสโตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหลายในคราวครั้งนี้จงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยหนุนนำหนุนส่งให้คุณโยมแม่แมวจงมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยกิตติสัทโธวิสาระโทอสัมมุระโหสติมะโตปิโยเทวามนุษสานังโชติโชติปารายโนน่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใดขอให้แค้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยมนุษยภัยอมนุษยภัยโจรภัยราชภัยทุพพิกภัยและโรคระบาดโควิด-19เป็นต้น
แม้นหากปรารถนาจะเกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สวรรค์และนิพพานสมบัติทุกๆพบทุกๆชาติตลอดกาลนานเทอญสมผูกเสร็จโยมก็รับพรเสร็จแล้วก็ช่วงพระสงฆ์เป็นโยมก็ผูกแขนให้ยายเด้อเพราะว่าพระสงฆ์เหล่ที่หนึ่งวันนี้หลังจากพระสงฆ์ชั้นเตียนนั่นแหละช่วงพระสงฆ์ชั้นเตียนโยมก็ผูกแขนให้ยายสันเนจังพุทธาปัญจายโนจัง
Thank you.